ปฐมกาลบทที่43พวกพี่ชายกลับมาอียิปต์กับเบนจามินการกันดานอาหารในแผ่นดินร้ายแรงยิ่งนักอยู่มาเมือ่อครอบครัวยาโคบกินข้าวที่นำมาจากอียิปต์หมดแล้วบิดาจึงบอกบุตรชายว่ากลับไปซื้ออาหารมาอีกหน่อยให้พวกเราแต่ยูดาตอบบิดาว่าท่านกำชับพวกเราอย่างเด็ดขาดว่าถ้าไม่ได้น้องชายมาด้วยพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีก ถ้าพ่อใช้ให้น้องลงไปกับพวกลูกลูกจะลงไปซื้ออาหารให้พ่อแต่ถ้าหากพ่อไม่ให้น้องลงไปพวกลูกจะไม่ไปเพราะเจ้านายท่านบัญชาพวกลูกว่าพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราอีกถ้าน้องไม่ได้มาด้วยอิสราเอลจึงว่าทำไมพวกเจ้าทำสิ่งเลวร้ายต่อพ่อที่ไปบอกท่านว่าพวกเจ้ามีน้องชายอีกคนหนึ่งพวกเขาจึงตอบว่าเจ้านายท่านซักไซต์ไต่ถามถึงพวกลูกและญาติพี่น้องของพวกลูกว่าบิดาเจ้า ยังมีชีวิตยอยู่หรือเจ้ามีน้องอีกคนหนึ่งหรือเปล่าพวกลูกก็ตอบตามคำถามเหล่านั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะสั่งว่าพาน้องของพวกเจ้าลงมายูดาจึงพูดกับอิสราเอลบิดาของเขาว่าขอพ่อให้เด็กนั้นไปกับลูกเราจะได้ออกเดินทางไปเพื่อจะได้มีชีวิตต่อไปและไม่ตายทั้งพวกลูกและพ่อกับเด็กๆของเราด้วยลูกจะเป็นตัวประกันแทนน้องคนนี้พ่อให้ลูกรับผิดช,ชอบได้ถ้าลูกไม่นำเขากลับมาหาพ่อ และส่งเขาต่อหน้าพ่อก็ขอให้ลูกรับผิดต่อพ่อตลอดชีวิตถ้าพวกลูกไม่ล่าช้าอยู่เช่นนี้ก็คงจะได้กลับมาสองครั้งแล้วฟายอิสราเอลบิดาจึงบอกบุตรชายทั้งหลายว่าถ้าอย่างนั้นให้ทำดังนี้คือเอาผลิตผลอย่างดีที่มีในดินแดนนี้คือพิมเสนบ้างน้ำพึ่งบ้างอย่างไม้และเปลือกไม้ชมดถั่วพิทาซิโอและอัลมอนใส่ภาชนะ และลงไปให้เป็นของกับนันแก่ท่านเอาเงินไปสองเท่าคือเงินที่ติดมาในปากกระสอบนั้นก็ให้เอากลับไปคืนด้วยเพราะบางทีเขาผิดพลาดไปลุกขึ้นและพาน้องชายของเจ้ากลับไปหาเจ้านายท่านขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธริตสรงให้เจ้านายท่านการุณาแก่พวกเจ้าและปล่อยพี่ชายกับเบนยามินกลับมาถ้าพ่อจะต้องโศกเศร้าเพราะต้องเสียลูกก็ต้องเป็นตามนั้นคนเหล่านั้น ็เอาของกำนันและเงินสองเท่าติดมือไปพร้อมกับเบนยาหมินแล้วลุกขึ้นลงไปยังอียิปและยืนอยู่ต่อหน้าโยเซฟเมื่อโยเซฟเห็นเบนยาหมินมากับพวกเขาจึงสั่งผู้ดูแลบ้านของท่านว่าจงพาคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านให้ฆ่าสัตว์และจัดโต๊ะไว้เพราะคนเหล่านี้จะมารับประทานด้วยกันกับเราในเวลาเที่ยงชายคนนั้นก็ทำตามที่โยเซฟสั่งและพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านโยเซฟ คนเหล่านั้นก็กลัวเพราะเขาพาเข้าไปในบ้านโยเซฟจึงพูดกันว่าคงเป็นเพราะเงินที่ติดมาในกระสอบครั้งก่อนเขาจึงพาพวกเรามาที่นี่เพื่อเจ้าหนายท่านจะหาเหตุใส่ความจับกลุ่มเราจับเราเป็นทาสทั้งจะริบเอาลาด้วยพวกเขาเข้าไปหาผู้ดูดแลบ้านของโยเซฟและพูดกับเขาที่ประตูบ้านเขากล่าวว่านาย ข้าพเจ้าทั้งหลายลงมาครั้งก่อนเพื่อซื้ออาหารเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงที่พักเปิดกระสอบออกก็เห็นเงินของแต่ละคนอยู่ในปากกระสอบของตนเงินนั้นยังอยู่ครบน้ำหนักข้าพเจ้าทั้งหลายจึงได้นำเงินนั้นติดมือกลับมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนำเงินอีกส่วนหนึ่งติดมือลงมาเพื่อจะซื้ออาหารอีกเงินที่อยู่ในกระสอบนั้นใครใส่ไว้ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ทราบเลยผู้ดูแลจึงตอบว่าทำใจให้สบายอย่ากลัวเลย พระเจ้าของท่านและพระเจ้าของบิดาท่านส่งให้มีทรัพย์อยู่ในกระสอบของท่านเงินของท่านนั้นเราได้รับแล้วผู้ดูแลก็พาซิเมโอนออกมาหาพวกเขาเมื่อผู้ดูแลพาคนเหล่านั้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟแล้วก็เอาน้ําให้พวกเขาล้างเท้าและให้ลาของพวกเขากินฟางพวกพี่ชายก็จัดเตรียมของกำนันไว้คอยโยเซฟซึ่งจะมาในเวลาเที่ยงเพราะได้ยินว่าพวกเขาจะรับประทานอาหารกันที่นั่น เมื่อโยเซฟกลับมาบ้านพวกเขาก็เอาของกำนันที่ติดมือมานั้นให้โยเซฟในบ้านแล้วโน้มตัวถึงดินคำนับท่านโยเซฟถามถึงทุกสุขของเขาและกล่าวว่าบิดาผู้ชราที่พวกเจ้ากล่าวถึงครั้งก่อนนั้นสบายดียหรือยังมีชีวิตอยู่หรือพวกเขาตอบว่าบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านอยู่สบายดียังมีชีวิตอยู่แล้วพวกเขาก็ก้มตัวลงคำนับอีก โยเซฟมองดูเบนยามินน้องชายมารดาเดียวกันแล้วถามว่าคนนี้เป็นน้องสุดท้องที่พวกเจ้าบอกแก่เราครั้งก่อนหรือโยเซฟกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอพระเจ้าทรงเมตตาแก่เจ้าแล้วโยเซฟรีบออกไปเพราะเต็มด้วยความรู้สึกสงสารน้องท่านเข้าไปในห้องร้องไห้ยอยู่ที่นั่นโยเซฟล้างหน้าแล้วกลับออกมาแข็งใจกลั้นน้ำตาสั่งว่ายกอาหารมาเถิดพวกคนใช้ ก็ยกส่วนของโยเซฟมาตั้งไว้เฉพาะของท่านส่วนของพี่น้องก็เฉพาะของพี่น้องส่วนของคนอียิปต์ที่มารับประทานด้วยนั้นก็เฉพาะของพวกเขาเพราะคนอียิปต์จะไม่รับประทานร่วมกับคนฮิบรูเพราะเป็นที่น่ารังเกียจสําหรับคนอียิปต์พวกพี่น้องก็นั่งตรงหน้าโยเซฟเรียงตั้งแต่คนที่หนึ่งคือผู้มีสิทธิบุตรหัวปีลงมาจนถึงน้องสุดท้องตามวัยพี่น้องทั้งหลาย มองดูกันด้วยความประหลาดใจแล้วอาหารส่วนที่อยู่หน้าโยเซฟก็ถูกส่งไปให้พี่น้องเหล่านั้นแต่ของที่ให้เบนยามินนั้นมากกว่าของพวกพี่ชายถึงห้าเท่าพวกเขาก็กินดื่มกับโยเซฟ